ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมเดอะมิสเตอร์ไอซียูนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งสร้างตัวละสร้างรหัสสร้างรหัสไม่สร้างครับเซตรหัส Facebook ก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกม 3K Battery อะไรวะ Three Kingdom อะไรสักอย่างใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ Kingdom อะไรไม่รู้ครับคือดูเหมือนกันเพศชายเพศหญิงเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างธาตุไฟธาตุน้ำครับโจมตีมีสกิลสำหรับการเปลี่ยนธาตุที่หลากหลายสายเวทน่าจะโจมตีแรงสายดาบธาตุโจมตีได้เชี่ยวชาญสกิลสร้างความเสียหายต่อเนื่องช่วงเวลาหนึ่งธาตุไฟทำลายเป็นหนึ่งได้อย่างชำนาญธาตุไฟนี่ถ้าเป็นเกมอื่นนะมันจะโจมตีแรงมากเลยครับก็อยากจะเล่นนะถ้าลงจนตีเนี่ยสร้างความเสียหายสูงโดยตรงไอ้พวกนี้เหมือนนินจาหรือเปล่าสร้างได้กี่ตัวครับตัวละครอยากเล่นหลายตัววะอ่ะเป็นทวนดีกว่าทวนมันจะโจมตีช้าหรือเปล่าไอ้ทวนยิงมาอย่างหมอผมโอเคเลยด้วยสายเวทแล้วมีสายเวทโจมตีมีสกิลสำหรับการเปลี่ยนธาตุที่หลากหลายมีสกิลสำหรับเปลี่ยนผนึกธาตุที่หลากหลายไม่เอาทวนนี่แหละอะไรวะกกจกกกจกธาตุน้ำไอ้ที่ไหนบอกว่าธาตุไฟวะธาตุน้ำเฮ้ยทำไมธาตุน้ำวะตัวนี้ธาตุน้ำเนาะตัวนี้เฮ้ยธาตุน้ำทำไมธาตุน้ำหมดวะมันบอกว่าธาตุน้ำน้ำลงไปแต่พอตอนสร้างทำไมธาตุน้ำหมดโอเคนี่คือสงสัยนะเกมนี้เป็นเกมที่สร้างจาก Unity ผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตัวลงมันอะคือมันมีไฟล์เป็น Unity อยู่แสดงว่าโอ้โหกระตุกแหลกมากเลยเนี่ยราชวงศ์ฮั่นที่นำไปสู่ความสุขสงบเป็นปึกแผ่นเป็นดินโอ้โหอ่านไม่ทันในขณะเดียวกันชาวบ้านถูกความแข็งทุกเครื่องใจเกิดไฟซ่าจะมายากมากโอ้ yes เกมที่ทำจาก Unity ที่สวยงามอยู่เดียวต้นไม้ก็ใช้การแบกเหมือนที่ผมเคยทำในคลิปใช่หรือเปล่าเป็นต้นไม้ประเภทเดียวหมดเลยทั้งหมดรวมทั้งก้อนหินด้วยหัวกะโหลกด้วยนะครับทำครั้งเดียวแค่เอามาแปะวางไว้ประมาณนั้นโอเคเนื้อหาตรงนี้เราไม่ต้องอ่านใช่ไหมเราไม่สนใจเนื้อหาเลยถ้าโชว์งั้นกำลังต่อสู้กับกบฏคือมันจะพาเวียนรอบเกาะโอ้ยมีน้ำวังน้ำวนด้วยนี่คือเมืองแรกของเราใช่ไหมที่มีแสงสว่างคือมันแมปมันเปิดอยู่โอเคมันกระตุกขนาดนี้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันถึงแล้วตัวละครผมน่ารักแต่มอนเตอร์ก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเตียกกเข้าโจมตีชาวบ้านเอาเครียดแล้วไงเฮ้ยมีมอนเตอร์ให้โจมตีด้วยแหลมเลยครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยทำไมไม่หมดสักทีครับเนื้อหามันเยอะตัวอักษรผมว่าถ้าเปลี่ยนสีได้นะเอาสีที่มันไม่กลืนกับอะไรวะกลืนกับแบ็คกราวด์นะคือผมแค่บอกเฉยๆนะโอเคเฮ้ยคือเขาให้ทำอะไรมันถึงโอเคแล้วมันทำอะไรอีกเนี่ยโอ้โหกูคิดว่าเป็นเกมที่ยากมากสรุปว่าให้เล่นอย่างนี้เลย FP ของคุณครับ100ท่าทั้ง4กิลไม่ได้ทำไมเรียงให้ได้3ลูกเลยยังไงเฮ้ยงงเว้ยงงคลิกกับคลิกนี่สลับโอ้โหเป็นการโจมตี
ใช้สกิลใช้สกิลโอ้โหอย่างโหดอ่ะฮะอะไรล่ะเฮ้ยทำไมกูตายเนี่ยเฮ้ยตายได้ไงวะเฮ้ยยังไม่ทันได้รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอเคคือเลื่อนหน้าตาเข้าเกมกดดาวลงล่างเฮ้ยยังไงวะกดไม่ได้อะกดไม่ได้กดดาวเฮ้ยเลื่อนซ้ายขวาลงล่างลงล่างไม่ได้อะลงยังไงครับอ่ะลงมาแล้วคือนี่ใช่ทำอะไรกรุณาเลือกทรัพยากรอะไรวะนี่คือชนเผ่ารอบข้างใช่ไหมเนี่ยเราต้องกำจัดเลยโอ้โหวิวเก่งนี่ยังไงวะเดินไม่ได้ด้วยมันเดินยังไงวะเฮ้ยนี่ด้วยด้วยเลื่อนหน้าจอของนี่กดเมาส์อ๋อมันแค่หมุนเมาส์ไม่หมุนลูกกลิ้งสัญลักษณ์ไม่ชัดเจนอัพโอเคดีมากเล่นเมาส์ซ้ายขวาเลยเฮ้ยทำไงวะนี่บึ๊บขยับพี่เลยโอเคเฮ้ยแนะนำการเล่นแบบงงมากเฮ้ยทำอะไรวะอัพเลเวล2ได้ไงวะโอเคทำตามใช่ไหมไม้เทมนั่นได้ดาบแล้วให้เราไปด้านนั้นโตซื้อแบบซื้อสกิลเลยโอเคมาตรงนี้เลยเดินมาเลยโอ้โหอิโซต๊อกแตกเป็นทำอะไรวะวิ่งมาถึงแล้วนี่โอเคเริ่มเลยจัดการคือมันให้ทำอะไรวะให้ทำอะไรโอเคโจมตีแม่งเลยไม่ทำอะไรเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าโจมตีเฮ้ยเราต้องมีเทคนิคการเล่นเดียวครับเดียวทำยังไงได้หลายเดียววะเย้โอ้โหเดียวถ้าไปจะดูนี่แรงกูว่าแล้วสีเหลืองมันน่าจะเป็นธาตุลมคิดไม่ออกธาตุน้ำดีแรงด้วยโอ้โหธาตุลมไหมหาโหดเจออันนี้ตายนะกูบอกเดี๋ยวกูหาท่านน้ำก่อนเก็บเอาไว้ชนะโอ้โหแน่ชนะแล้วเมืองเป็นเอกราชหรือเปล่าวะอยากรู้ว่าเอาดีมากนี่คลิกที่นี่โอเคนี่เราสร้างเมืองใหม่ใช่ไหมเก่งครับเราได้เมืองใหม่มาแล้วคลิกที่เมืองคลิกตรงนี้ซื้อ
วลาในการก่อสร้างโอเคสำเร็จเฮ้ยเราจะสร้างต่อไม่ได้เลยไหนวะโอเคภารกิจใหม่ตรงนี้ดูครับเราโจมตีเลยเราต้องเดินไหมถึงก่อนใช่ไหมถึงจะโจมตีได้โอเคครับทราบตรงนี้คืออะไรเนี่ยผู้เล่นเหรอโอเคเรามาถึงมันแล้วเลเวล2เราโจมตีครับเจอแล้วเราโจมตีก่อนเราได้เปรียบนะเจอแล้วนี่มาเลยมาเลยโอ้ชิบหายไม่ตายก็มันต้องตายเรียบร้อยแน่มันต้องเรียบร้อยโอ้โหคอมโบนับไม่ถ้วนครับคือจบแล้วเลยอะไรวะเป็นการเล่นที่ผมงงมากครับคืออะไรวะมันง่ายเกินไปหรือเปล่าโอเคกลายเป็นพื้นที่ว่างนะตอนนี้เรากำลังยึดอาณาเขตอยู่สร้างใช้เวลากี่นาทีโอเคจากนั้นเราเพิ่มอะไรได้บ้างครับอ่ะเข้าใจแล้วอัพเลเวล4แล้วโอเคเพิ่มตรงนี้อ่ะโอ้โหเสียงมันค่ายทหารเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคืออะไรครับสตาร์ทโอเคไปไหนเนี่ยมานี่เลยเดินเท้ามาอีกแล้วโอ้โหการเดินที่ไกลมากเฮ้ยตรงนี้มันคือใครครับมาถึงตัวนี้คือเวล3ใช่ไหมเราโจมตีแล้วเรามาเล่นกันอีกแล้วรอบนี้ไอ้ตัวนี้คือธาตุอะไรวะก็ต้องสังเกตธาตุด้วยไม่มีสังเกตไม่มีสกัดธาตุจัดน้ำให้มันก่อนครับปูนับไม่ทั่วครับธาตุไฟใช้โจมตีอะไรวะตรงนี้มันคือคืออะไรวะโอ้โหแจ๋ววะนี่ทำไมไม่โจมตีผมเลยอ่ะมันเป็นมอนเตอร์ที่โจมตีผมไม่ได้เลย
ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ทำไมไม่ตายวะเย็ดตายเลยนี่พลังสุดยังไงเลือดมี11เลยพี่ที่นี่พี่คลิกครับคือผมอยากรู้ว่าผมตายได้ไงช่องสีเหลืองมันต้องทำเป็นช่องสีเหลืองทั้งหมดทำไมไม่บอกไม่บอกแต่แรกครับคือเข้าใจกับสู่ดินแดนกรุณาเราสักครู่ยึดกับยึดยึดมันต้องเป็นของเราเอาทำไมวะเฮ้ยทำไมอีกวะคืออะไรวะผู้เล่นต้องเกตผนึกกำหนดเอาไว้บนแล้ววะภายใต้ตัวเรากำหนดสูงสุด4ชนิดสูงจากดินน้ำลงไป XP 4ชนิดยังไงวะ4ชนิด4ชนิดI'm gonna go to the next one.
เต็มคือทุกท่าร้อยเต็มกูยึดได้หรือยังครับตรงนี้อยากรู้ว่ายึดได้หรือยังนี่ได้เมืองมาแล้วอัพครับอัพเป็นยังไงวะคืออะไรเนี่ยสร้างค่าทหารเยอะคืออะไรอ่ะอัพเลเวล6ได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้โอเคแม็กโอเคคือยังไงกดตรงนี้บายเล่นสล็อตด้วยสุ่มฮีโร่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 คือไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้โอ้โหได้อะไรวะนี่เราได้คู่คนใหม่ครับจากนั้นเรากดเปิดมันโหลดอีกแล้วนะคุณกำลังกับอะไรวะคืออะไรครับกลับบ้านครับกลับบ้านผมมาบุกรุกอาณาเขตของใครไม่รู้เหมือนกันโอเคหลังจากกลับบ้านมาแล้วก็ทำการสร้างแล้วไม่ให้ไปไหนอีกคนเนี่ยเตรียมตัวบุกรุกกรุณาเราสักครู่คือเราบุกรุกแล้วโอเคคือเมื่อกี้เป็นการแอดเพื่อนใช่ไหมมันคืออะไรครับมันเป็นการรีเฟรชเปลี่ยนเป้าหมายเดี๋ยวแล้วเราจะทำยังไงครับปราสาทเลเวล5เลเวล11ครับคือเราจะทำยังไงครับมาเลยไม่ได้เลยครับกลับบ้านเลยครับงงครับไม่รู้จะทำอะไรครับมันไม่มีอะไรบอกเลยนะไม่ได้กดตรงนั้นแต่เราไม่รู้เรื่องว่ามันจะทำยังไงโอเคนี่คือบ้านของเราใช่ไหมเราสามารถสร้างอะไรได้อีกอัพเกรดตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถอัพเกรดได้
ให้อีก4เลย1 2 3 4ไหนวะเคียบโอเคคืออะไรวะเลเวล12แล้วก็หมายซุ่มแล้วเราไปทำไหนคือภารกิจมันให้ทำอะไรวะโอเคเรามาถึงที่นี่แล้วประจุก็หมายเสร็จแล้วให้เราทำไหนคุณกำลังบุกอาณาเขตครับผมกำลังบุกเยอะเลยครับมันไรเกิดพี่มันลดแค่น้อยจริงๆเลยโอ้โหซาดทำยังไงดีครับโอ้ยคิดนานนะงานนี้คิดนานเลยเฮ้ย8 7 6 5 4 3เชี่ยทันกับไม่ทันหายคือโอ้โหนี่900ต่อ600อะไม่โคตรร้ายอะโคตรร้ายมากเลยอะ100ต่อ800ชิบหายชิบหาย100ต่อ800ต่ออีกทีเลยชิบหายทำไงดูไม่เห็นเมื่อกี้นี่พวกันเฮ้ยยังเข้าเลยโอ้โหแม่ง400ต่อ800ต่างกันเยอะเหลือเกินหาไม่เจอชิบหายแล้วเวนเออร์โอ้ย300ต่อ700เราแพ้แน่นอนเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องแพ้ครับคือเรายอมได้ไหมเนี่ยเฮ้ยชิบหายดาบพลสีมันได้ด้วยเลยโอ้โหเย็ดสีเหลืองเลยสีไหนบ้างเนี่ยหาไม่เจอตาลายโอ้โห600ต่อ150 700ต่อ150เงือบเลยครับโอ้โหสัตว์โอ้ย
ือเราไม่ต้องเมสเสจบอกนะว่าเราแพ้เชี่ยเอ้ยมันไรเกิดนั่นแพ้อย่างราบคาบโอเคการโจมตีล้มเหลวภารกิจเราเสร็จสิ้นนะเราแค่มาโจมตีเขาล้มเหลวโอเคเขียบถัดไป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 โอเคไปไหนต่อมาตรงนี้ใช่ไหมเดินมาเลยเบือนมาเบยนั่นไงไม่รู้เดินมาเจอไผ่แล้วเราต้องโจมตีกันก่อนเลือด800กูสู้ตายครับเลือด800เนี่ยเฮ้ยกลัวที่ไหนนี่เดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูป้าบโหโหร้ายนะแบบนี้เลยเดี๋ยวกำลังหาอยู่ซ่าเล็งดาบดาบต้องเล็งดาบเยอะดีๆเป็นอันตรายไม่ได้ไม่ได้นั่นไม่ได้ต้องหาวิธีแก้ดาบเลยอยู่นี่เลยผมเลี้ยนดาบโอ้ยมึงเจ็บปวดเรียบร้อยชนะชนะเลยชนะนี่โอเคเฮ้ยผมต้องเดินไปทางนั้นเดินไปกับเดินไปตอนนี้ผมได้อยู่เมืองตัวเองหรือยังเนี่ยเจออีกแล้วเลเวล7มันไม่หลาบไม่จำนะครับ4ชนิดให้เต็มนะครับธาตุ4ชนิดให้เต็มโอเคมาแล้วไม่ยากเลยโบลูกเดียวโบลูกเดียวเลยนี่ทำไมไม่คอมโบวะเชียร์เชียร์เชียร์นี่ไฟต้องการท่าไฟมากโอเคปาบโอ้โหโอ้โหท่าน้ำท่าน้ำท่าน้ำเยอะแล้วโอ้นี่เหลือท่าอะไรวะเอ้าเฮียเต็มครับเต็มชนะชนะแล้วโอเคยังไงต่อเนี่ยมันให้เล่นไปถึงไหนเนี่ยมันเล่นจบยังไงเนี่ยเกมนี้โอเคเรามาถึงจุดนี้แล้วทำไมเราจบตีอีกแล้วเลยผู้เล่น SD เหลือ0ภายในเวลาที่กำหนดครับราบกับ3นาทีครับมีผู้เล่นฝ่ายเดียวโอ้โหเฮ้ยเลือดมันไม่เลยดูเลือด
ยังไงปิมีต่ออีกมีต่อในภารกิจไม่จบที่นี่เปลี่ยนช่องให้เป็นสีทองให้หมดเขตดับดาบแล้วต้องเก็บกวาดในด้านล่างมันตึบเล่นยาวเลยนะครับเกมนี้เล่นยาวนะอยู่ในช่วงติดพันครับโอเคเอายังไม่จบอีกไอ้ภารกิจไอ้เชี่ยอะไรของมันวะเนี่ยนี่ปลูกต้นไม้น่าจะก่อสร้างขุมทรัพยากรคือยังไงวะโอเคไม่ใช่อ่ะเรากลับไปตรงนั้นตรงนี้เราจะสร้างอะไรแล้วเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเราจะสร้างพยากรยังไงครับแยกได้ทีอะไรวะก็ต้องเดินไปเงียบเดินต้องกำจัดโจรเหี้ยนี่ครับโจร500เจอแบบนี้ก็ต้องจัดการเ
นตีเหลือศูนย์เท่านั้นเลยโอเคเราจะทำแบบรวดเร็วช้าว่ะช้าว่ะนี่ทำไมเลือดเยอะจังเลย